ับไปที่ไหนต้องมีคนแบบแอบถ่ายรูปแน่นอนนะเราทำอู่สีต้องรู้ดิโอ้โหสวัสดีครับและนี่คือ GT3 Touring นะฮะวันนี้ช่องนู้หญิงยัง Channel พาคุณมาพบกับคันนี้ที่เรียกว่าใหม่สดซิงกับ GT3 Touringโคตรเฟี้ยวนะฮะมันคือ911นะครับในเวอร์ชั่นของ992นะครับสวยนะคันนี้500กว่าแรงม้าได้มั้งถ้าจำไม่ผิดพี่หนุ่มพรมีข้อมูลไหม510แรงม้าใช่แม่งสุดยอดแล้วออกในท้ายมันปัดแบบโอ้โหโคตรเฟี้ยวโคตรมันเออแต่เห็นบอดี้อย่างเงี้ยเนี่ยเรียบๆง่ายๆเนี่ยแต่แม่งคือสุดยอดมีทั้งเกียร์ธรรมดาใช่ไหมแล้วมีเกียร์ออโต้อย่างคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแต่หน้าตาเกียร์สวยมากอะภายในคันนี้ต้องบอกว่าพี่เจ้าพ่อค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่ให้เรามาขับเนี่ยวันนี้เปลี่ยนโลเคชั่นก็มาในที่ที่จอดรถอีกที่นึงนอกจากโรงรถที่เราไปทุกที่นะครับต้องบอกว่าคันนี้รับสุดยอด nope. ขับไปที่ไหนต้องมีคนแบบแอบถ่ายรูปแน่นอนนะแล้วนี่คือตัวใหม่ล่าสุดเลยนะ GT3 Touring อ่ะราคารู้สึกน่าจะประมาณเท่าไหร่วะไม่รู้ว่ะ10ต้องมีกลางๆขึ้นไม่ให้กลางอ่ะน่าจะมี10ปลายแล้วออปชั่นของแต่ละคันก็ต้องมาเพิ่มกันอีกทีนึงนะครับผมคันนี้จะโฉมหน้ารูปร่างท่าทางต่างจากทุกๆคันที่เราไปถ่ายมาเพราะมันเป็นตัวใหม่กว่าใช่โฉมเนี้ยใหม่ล่าสุดสังเกตง่ายๆถ้าเห็นหน้ามาอย่างเงี้ยด้วยฝากระโปรงเป็นระดับแรกเลยมันจะมีจมูก2ช่องแบบเนี้ยที่แบบชัดเจนรู้ว่าเฮ้ยนี่คือโฉมใหม่ล่าสุดละล่าสุดนี่คือปีนี้เลยปะปีนี้เลยโฉมใหม่ละก็คือ992นะครับหรือที่เราเรียกว่า911 GT3 Touring นั่นเองใช่คือปกติถ้าเป็น GT3 เราจะเห็นหางหลังอลังการมีโลบาร์ทำไมเรียกว่า Touring ก็คือเนี่ยเขาลดทอนพวกบอดี้พาร์ทที่แม่งอลังออกไปแต่แม่งมีความสวยงามแรงลั่นอลังการอยู่ในตัวอยู่นี่ไฟท้ายก็สวยขึ้นต่างกันเลยนะไฟหน้าไฟท้ายต่างกันเลยใช่งามเงือบงามเงือบสวยมากสุดยอดอ่ะเอารีโมทมาเปิดตรงนี้เป็นหางหลังเวลามีความเร็วก็จะยกขึ้นหางหลังปรับระดับไฟฟ้าใช่มันยกได้จริงมากจริงจริงจริงใช่ปรับความเร็วโอ้โหลดระดับ500ม้าแผ่นไปทางนั้นคันเขียวนั่นก็ไม่ธรรมดานะแรงม้าระดับซูเปอร์คาร์ออดี้ RS8 โอ้โหถ้ามีโอกาสมาถ่ายอีกทีนะฮะนี่ก็ล่าสุดเหมือนกันเออนี่ดูมือเปิดดูมือเปิดถ้าคนไม่รู้เปิดไงนะชอบอ่ะดูนะก็ยังไงวะนี่เมื่อกี้อะไรวะอ๋อมันมีซ่อนอยู่ตรงนี้เป็นแบบสวิตช์แผงเล็กๆดึงขึ้นมามันยกเนี่ยกลัวหักนะเออนี่ดูโลโก้ไหนๆเปิดประตูแล้วดูภายใน GT3 นะครับ GT3 อย่างคันส้มนั่น GT3 RS ใช่ไหม RS ยังเป็นโฉมเก่ากว่าคันนี้พี่คันนะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะดูแดชบอร์ดดูจอเนี่ยของคันเก่าจะดูแบบมีอะไรเยอะกว่านี้ไหนนี้ดูนิ่งกว่าดูหัวเกียร์ เหมือนเกียร์แมนนวลเลยหน้าตาแต่มันคือเกียร์ออโต้นะครับแล้วขับง่ายดูง่ายด้วยนี่นะจอขึ้นเลยอ่ะ GT3 Touring ดูเรียบร้อยดูแพงเบาะนี่ก็เบาะหนังสลับผ้าลาย Limited Edition นะครับแล้วก็เป็นคาร์บอนเคฟลาร์เต็มใบเลยก็เป็นฟูลบักเก็ตซีทเหมือนกันรู้สึกจะปรับเอนไม่ได้นะแต่ตรงนี้ไม่รู้ปรับไฟฟ้าขึ้นลงได้นี่อ๋อปรับอย่างนี้ได้ไฟฟ้าเย็ดเท่ไฟฟ้าด้วยอ่ะแต่เป็นแค่ขึ้นลงแล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังเหรอนี่อย่างนี้มันบอร์ดไฟฟ้านะครับนี่ดูดิปรับได้เจ๋งว่ะแต่ตัวเบาะเป็นบักเก็ตซีทนะไม่สามารถปรับเอนได้คือมันปรับเอนไม่ได้ขึ้นลงไฟฟ้าได้แล้วก็ปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเป็นแมนนวลนะสวยเออแต่คันนี้แม่งดูเรียบร้อยมากเลยนะใช่ดูเรียบร้อยเลยนี่ข้างหลังเป็นด็อกซีทเหมือนกันนี่สุดยอดอ่ะเราโชคดีมากอีกคันแล้วอ่ะที่พี่เขาอนุญาตมาใช่ไม่เคยเห็นสีนี้ในท้องถนนเลยนะที่อื่นมีไหมมันต้องสั่งพิเศษทุกอย่างอ่ะถ้าเป็นสีพิเศษจะต้องเสียตังค์เพิ่มอย่างคันนี้สีก็น่าจะเสียตังค์เพิ่มเยอะนี่ไม่รู้ในกล้องถ่ายมาจะเห็นไหมอันนี้คล้ายๆคันเทอร์โบเอสก็คือเป็นตัวแบบเวลารถมันแรงนะแล้วมันมีโป่งยื่นออกมาจากบอดี้อ่ะหินมันจะชอบเข้าตรงนี้นะจะได้ไม่เป็นรอยล้อหลัง21นิ้วได้ไหมเนี่ยพี่หนุ่มล้อหลัง21ล้อหน้า20โอ้โหคนละสเปคกันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะว่ามันไม่ได้ขับ4คันนี้น่าจะขับล้อขับเคลื่อนล้อหลังไหมขับหลังชอบเบรกอะเมื่อกี้ตอนเลี้ยวหน้า20นิ้วเซ็นเตอร์ล็อกเบรก6พอร์ตน่าจะเป็นเบรกเซรามิกดาว่าอันนี้ไม่ความรู้เหมือนกันครับ
ยางโรงงาน2535 20มิชลินสุดยอดเฟี้ยวมากจำเก่าจำเก่าแต่หน้ามันคมขึ้นนะมาดูที่ภายในกันครับฝั่งคนขับสวยนะดูแดชบอร์ดดิสวยมากเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยอยากดูหน้าปัดอ่ะภายในตอนสตาร์ทนี่บิดกุญแจสตาร์ทตรงนี้นะครับไม่ต้องเสียบกุญแจเป็น Immobilizer หมดแล้วนี่อย่างกุญแจเนี่ยเสียตังค์เพิ่มเป็นแสนเลยมั้งถ้าทำเป็นสั่งเป็นกุญแจแบบเนี้ยโคตรสวยนะเครื่องเสียงเป็นบอสง่ายๆชอบเบาะนะฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งเนี่ยเป็นมีไฟฟ้านะครับสวยงามน่าจะเป็นสีอะไรวะชื่อมันมีรหัสไหมเราทำอู่สีต้องรู้ดิสีชมพูล่าสุดอะจำได้มันรูบี้อะไรสักอย่างเนี่ยมาสีชมพูรูบี้สตาร์เออน่าจะชัวร์นะครับถ้ามัวก็ให้อภัยผมด้วยนะครับสีสวยจัดเลยสุดยอดอะดูเรียบมันดูง่ายแล้วก็คมกว่าตัวเก่านะมันไม่มีฉูดฉาดเหมือนตัวอื่นนะแบบข้างในแบบแต่เนี้ยไม่ได้เป็นอย่างตัว GT3 RS หรือว่า911เป็นหลุมแค่อันนี้เป็นจอละมีหลุมแค่จอกลางอันเดียวใช่เป็นจอเรียบๆหมดละสวยเนาะลองสตาร์ทให้ดูหน้าปัดดูไฟข้างในไหมมาขออนุญาตนะครับเหยียบเบรกบิดไฟก่อนนะรอสักแป๊บนึงก็ได้นี่ดูวิทยุอะไรเงี้ยเป็นจอแบบยาวหมดแล้วนะนี่ทุกทีตัวเก่าใช่แม่งจะมีปุ่มปรับโชว์ปรับท่ออยู่แถวเนี้ยนี่ไม่มีปรับท่อแล้วนะแล้วก็พวกรุ่นใหม่ๆเนี่ยจอดอยู่เงี้ยเบิ้ลได้ไม่เกิน 4,000 รอบนี่เครื่องเย็นอยู่รอบก็จะสูงสุดยอดแจ่มสวยจัดสวยจริงภายในดูดีมากเลยโอ้โหคันนี้วิ่งเยอะคันอื่นอีกอ่ะ266กิโลเมตรยังไม่ถึง2เดือนเลยนี่เยอะแล้วใช่ไหมเออ266กิโลสุดยอดแล้วอ่ะไม่รู้พวกนี้เป็น drive mode นะครับนี่พี่ก็ฟังพี่ดิวขึ้นอะไรอ่ะขึ้นเฟรก 104.5 FM ขึ้นที่ดีที่สุดในประเทศไทยเอาจริงๆเพลงโคตรเพราะเพลงเพราะสุดตอนนี้นะได้ค่าตัวไหมเนี่ยเราปรับวอลลุ่มยังไงดีกว่าโอ้พวงมาลัยดูกระชับนะเป็นหนังแบบเหมือนนับป้านะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรชอบหัวเกียร์นะนั่งดูสวยดีนะหัวเกียร์มันที่ดูแบบว่าแมนนวลซิงซิงแต่เป็นออโต้แม่งเรียบไปหมดเลยตัดดำนะสีชมพูรูบี้สตาร์ตัดภายในดำทั้งหมดเลยดูสวยลายนี่เฮ้ยมันสวยอ่ะขออนุญาตดับเครื่องแพงปุ๊บไปดูฝาโปร่งหน้าฝาโปร่งหลังกันดีกว่าว่ามีความพิเศษแตกต่างจากคันอื่นๆที่เราเคยรีวิวของพี่เจ้าพ่อค่ายเพลงรักคนนี้หรือเปล่าคนผอมก็จะลุกออกง่ายครับมาดูที่ห้องเครื่องก่อนก็ได้นะฮะห้องเครื่องก็ดูคล้ายๆเดิมเนาะเครื่อง 4.0 510แรงม้าสุดยอดจริงๆเครื่องวางหลังอีกแล้วใช่ไหมเขาบอกว่ารุ่นนี้มันไม่ให้ขับเครื่อง4ล้อมันเป็นล้อหลังถูกไหมแล้วแม่งมีเหมือนเลี้ยวตามหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะเพื่อที่มันสวนทางกับล้อคู่หน้าด้วยนะเป็นการช่วยเลี้ยวระบบช่วยเลี้ยวไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับปอร์เช่เพราะนั้นคันนี้อาจจะขับถ้ากดหนักๆน่าจะขับไม่ง่ายน่าจะเดาว่าต้องเป็นคนที่ขับรถแบบมีฝีมือมากทักษะหน่อยพี่คนนี้เนี่ยสุดยอดแล้วในการขับรถระดับไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์เลยๆพวกนี้แวบที่ท้ายออกนะสุดยอดไหนฝาโปร่งหน้ามาดูซิไอ้จมูกตรงนี้นี่มันเป็นดักน้ำหรือดักลมไปไหนเนี่ยอ๋อดักลมเข้าอินเตอร์นี่ไงไปเป่าแอร์เฮ้ยมันบินแอร์กับออยครับแผงแอร์ฮะแผงแอร์กับแผงออยโอ้ก็กว้างโอ้มาดูข้างบนครับฝาโปร่งเป็นดรายคาร์บอนอีกแล้วพวกนี้มันเป็นกรรมวิธีแวคคัมใช่ไหมหนุ่มใช่ๆสุญญากาศใช่ไหมเป็นระบบแวคคัมก็คือคล้ายๆกับปั๊มหมดเลยคล้ายๆกับตัวเก่าแต่ว่าแม่งเนื้อแบบด้านสากกว่าตัว911ตัว GT3 RS นะเออก็เป็นผิวสัมผัสต่างกันให้เป็นพวกเรื่องน้ำหนักน่าจะเบามากเลยเอ้ยอันนี้โลโก้ไม่ให้ติ๊กเกอร์อันนี้เป็นโลโก้แบบว่าเป็นเพลทและเอ็มเบลมชัดๆใช่เขาไม่ได้เน้นเป็นตัวซิ่งมากไงเก็บของได้แบบเดิมไฟหน้าเปลี่ยนไปกันชนหน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปหมดอ่ะทั้งคันเบามากสวยอ่ะสวยจัดว้าวโอเคถอยกลับเข้าที่เดิมโอเควันนี้เราก็สำหรับ
GT3 Touring คันนี้พอหอมปากหอมคอครับความรู้เราไม่เยอะแต่เรามีโอกาสมาถ่ายรถสวยต้องรีบมาถ่ายก่อนครับพี่เขาว่างพอดีนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าพ่อค่ายเพลงรักที่น่ารักสำหรับเราเสมอมานะฮะก็ให้แฟนๆของช่องนุ๊กหญิงยัง Channel ได้ดูรถสวยๆหายากสวยจริงนะฮะเก๋ๆหลายคันแล้วนะครับขอบคุณพี่มากนะครับมีโอกาสมีคันไหนมาให้น้องถ่ายอีกนะครับผมวันนี้ช่องนุ๊กหญิงยัง Channel กับพี่หนุ่มและนุ๊กลาไปละครับเนาะลาไปละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลุงมันความจำไม่ดีมันนอนน้อยแล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าเห็นมีตัวซับสไครต์ตัวแดงๆหรือกลัวติดตามนะครับตัวแดงๆที่หน้าจอของ YouTube คุณในช่องนี้กดเข้าไปเลยแล้วกดเตือนกระดิ่งทุกอันเลยนะครับกริ๊ง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 วันนี้ลาไปก่อนพี่หนุ่มสวัสดีครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายว้าวโอ้สวยโอเคคืนล้อมาล้อตรงเลยมาเลยอีกพอแล้ว